อีก2จังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานครับที่ตอนนี้หลายฝ่ายมีความเป็นห่วงเรื่องของสถานการณ์น้ำไม่ว่าจะเป็นที่หนองคายแล้วก็อุดรธานีมีคำยืนยันจากผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับว่าสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะที่อุดรธานีน้ำยังไม่ท่วมเนื่องจากเขื่อนใหญ่ในจังหวัดยังรองรับน้ำได้อีกมากนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีประชุมกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการพร้อมกับพูดถึงสถานการณ์น้ำในจังหวัดอุดรธานีโดยยืนยันนะครับว่ายังไม่มีพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมโดยเขื่อนห้วยหลวงซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ของจังหวัดอุดรธานีสามารถกักเก็บน้ำได้สูงสุด136ล้านลูกบาศก์เมตรขณะนี้มีปริมาณน้ำอยู่ในอ่างอยู่ที่58ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ43ของความจุอ่างยังสามารถรับน้ำได้อีกจำนวนมากแต่ว่าอย่างไรก็ตามเป็นห่วงเรื่องของสถานการณ์ภัยแล้งมากกว่าหากใน2เดือนข้างหน้านะครับไม่มีน้ำไหลเข้าอ่างแล้วก็เข้าเขื่อนเพียงพอก็จะต้องมีการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคสำหรับประชาชนเป็นหลักก่อนส่วนที่จังหวัดหนองคายครับวันนี้ระดับน้ำโขงลดลงจนต่ำกว่าระดับแจ้งเตือนแล้วนะครับล่าสุดระดับน้ำวัดได้ที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคายอยู่ที่11เมตรต่ำกว่าตลิ่งอยู่ที่1เมตร20เซนติเมตรและมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องเนื่องจากระดับน้ำทางตอนเหนือที่สถานีเชียงคานจังหวัดเลยก็ลดลงเช่นเดียวกันแต่ก็ยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำโขงแล้วก็ฝนที่ตกในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงส่วนพื้นที่ศูนย์ราชการแล้วก็เขตเศรษฐกิจในตัวเมืองหนองคายขณะนี้ยังไม่มีน้ำท่วมมีเพียงพื้นที่การเกษตรรอบนอกเท่านั้นนะครับที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพูดถึงสถานการณ์น้ำแล้วก็การเตรียมพร้อมในการรับมือรวมถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันครับของเราเนี่ยตอนนี้น้ำก็ทรงแล้วก็เข้าใจว่าตั้งแต่ครึ่งวันหลังลงไปนี่น้ำก็น่าจะลดลงที่เชียงคานลดลง 20% นะครับแล้วก็คงจะลดลงเรื่อยๆครับสถานการณ์ไว้วางใจได้ก็ยังต้องเฝ้าติดตามแต่ก็พอให้พี่น้องที่อยู่ริมฝั่งเนี่ยก็หายใจคล่องขึ้นหน่อยช่วงนี้ก็คือให้เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ให้ดูแลพี่น้องเราแล้วก็รีบในการที่จะประชุมคณะกรรมการในการที่จะให้ความช่วยเหลือเพราะว่ามีเกษตรกรบางส่วนเนี่ยซึ่งอยู่ริมโขงเนี่ยได้รับผลกระทบพื้นที่จริงๆก็ไม่มากนะครับเพราะว่าส่วนมากพี่น้องเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าหน้านี้เป็นหน้าน้ำ